กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้มาแบบไม่มีไมค์นะครับพี่น้องค่ะสัญญามีโปรขาหมูน้องสาวทำโอ้โหฝีมือเธอแบบสุดยอดเลยอะแล้วมีป่นนะคะคือป่นอะไรนะแบบป่นแมงดาใส่ปลาทูเค็มนะคะน้ำจิ้มขาหมูก็มีผักกระถินแล้วก็ไอ้มะเขือมะขามเทศนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะมองเห็นกันเนาะมองเห็นเนาะมีแตงกวานะคะพี่น้องค่ะมาค่ะก่อนอื่นตอนยากก็ขอไอ้ไส้ก่อนเลยไส้หมูนะคะพี่น้องค่ะถือไปว่าต้มเปื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มสัญญาทำเองน้ำจิ้มแบบขาหมูนะคะพี่น้องค่ะง่ายๆทำง่ายมากเลิศเลิศมากแบ่งวันเออตัวเดียวอะไม่ไปสักทีเลยแต่เมื่อวานเนี้ยกระทินริมรั้วผลมดแดงกับไอ้อะไรนะปลาทูเค็มมะเขือเทศเปื่อยมากเธอทำเลิศฝีมือเธอยังเหมือนเดิมเลยลูกพี่ลูกน้องอยู่ไอแลนด์ได้สามีอยู่ไอแลนด์มาบวชลูกชายมาบวชลูกชายขาดน้ำพริกไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เลยน้ำพริกเอาไปออกไป
ไม่เหม็นสาบเลยอ่ะคือทำอ่ะคือทำเก๋นะฝีมือเลยอ่ะยอดเลยอ่ะนางงามยอดธรรมดาไส้หมูมีเหม็นสาบนะนางให้ไส้มาเยอะมากโอ้เลิศเธอรู้ว่านางเธอรู้ว่าพี่สาวชอบไส้นะครับหวยเพิ่มหน่อยครับเธอเลิศมะขามเทศการเป็นไทยของเธอสุดยอดเลยสัญญาเป็นคนที่กินน้ำเก่งมากนี่เรื่องจริงนะครับกินน้ำเก่งที่สุดมะขามเทศของชอบนะมะขามเทศแกงกะทิอร่อยนะถ้าเคยกินแบบแกงอ่ะ
คนโคราชทำเป็นผักกินกับน้ำพริกอร่อยอร่อยมากเป็นอะไรที่สีมันสวยนะตรงนี้มันอ่ะมันเป็นสีชมพูบานเย็นอ่ะสวยงามอ่ะ